ลาเบลเลยใช่มั้ยเอ้ยLet's go, let's mow. Can't knock on my bow. Nerdy day, I lay my song to call me Diego Mayo. Side kill, don't change to make me nerdy white crown. Let me need to mow, gonna make a hit.โอเคก็สวัสดีทีมสายเขียวทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรายังอยู่กับเกมใหม่ของค่ายเพ็กเมติกอีกแล้วทุกเกมว่า Shark Hunter ทุกคนครับนักล่าปลาชาบรามทุกคนครับเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG ทุกคนครับยังไม่เปิดตัวนะอันนี้ที่มาเล่นเป็นเวอร์ชันเดโมทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ข้างในกันเลยแล้วกันทุกคนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนเราชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บางด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้อย่าบอกว่ามึงทำแนวเดียวเกมนักตกปลานะกูท้อเลยนะถ้าทำแนวเดียวเกมนักตกปลาอ่ะไปครับออโต้ทำอะไรไม่ได้อุ้ยอุ้ยยังไงอุ้ยยังไงฉลามมายังไงนี่อื้อหือเอาว่ะทุกคนอ้าฮะหนึ่งคอมโบลุ้นปลาฉลามพร้อมกับตัวคูณทุกคนอุ้ยเมื่อกี้คูณ8 1คอมโบอุ้ยคูณ40ลงมาลูกโอ้โห1คอมโบรุ่นปลาฉลามทุกคนครับสัญลักษณ์จะคำนวณตั้งแต่มี6ตัวขึ้นไปสัญลักษณ์เดียวกัน6ตัวขึ้นไปมันจะเกิดการคำนวณแล้วก็ปลาฉลามมาเรื่อยๆตามจำนวนคูณแรนดอมทุกคนฮะและเราก็ต้องไปลุ้นนักตกปลานี่ไงนักตกปลามาแล้วไงนักตกปลามาแล้วไงเรียบร้อยอันนี้ได้คูณ3ตามนี้ทุกคนครับโอ้โหอุ้ยคือค่าเรทนักตกปลาเนี่ย180เพราะว่าเราเล่นที่เบ็ด180ถ้าเบ็ด1ก็น่าจะ1นะนักตกปลาน่าจะ1นะทุกคนครับแล้วก็ต้องขึ้นอยู่ว่าคูณเท่าไหร่นะได้คูณเท่าไหร่น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนี่มาเรื่อยๆทุกคนครับคูณเท่าไหร่คูณ5นี่ไปครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนเอาที่เบ็ดแบบมาตรฐานดีกว่านะเบ็ดประมาณนี้เราดูแล้วงงๆหลายๆคนอาจจะงงๆเอาเบ็ด10แล้วกันมาง่ายดีไปครับเบ็ด10แล้วกันทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักตกปลาเนี่ยไอ้นักล่าปลาฉลามเราเนี่ยมันจะคูณ1มั้ยมันจะเป็น10มั้ยนะแต่ตอนนี้ดูครับรุ่นสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์จะเป็นเรือนะทุกคนนะ3อันจะได้เข้าฟรีสปินน่าจะเป็นสะสมตัวคูณนะในฟรีสปินทุกคนครับเอ้ยขยันทำซะเหลือเกินทุกคนนะล่าสุดมีเกมตกปลาฉลามมาแล้วทุกคนครับไม่ใช่ตกปลาโง่เง่าด้วยนะ PG เขาทำมานักตกปลาฉลามเลยทุกคนนั่นไงใช่จริงด้วยด้วยครับนักตกปลาจะเป็นมาตามจำนวนเบ็ดทุกคนครับนี่ฮะแอบก็ให้10บาทไปกันทุกคนเพราะฉะนั้นต้องลุ้นฉลามตัวคูณแพงๆ1คำนวณ1ปลาฉลามทุกคนครับและมันก็แรนดอมตัวคูณมาให้นะนี่1คำนวณ1ปลาฉลามทุกคนครับตามนี้ทุกคนเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมีคูณ20กันด้วยทุกคนครับที่เราเห็นคือมีคูณ20ด้วยนะทุกคนมากสุดที่เห็นนะทุกคนครับไม่มั่นใจมากสุดคูณที่โอ้ไงคูณ50เป็นไงทุกคนครับปราบก็ให้500ทุกคนโอ้โหเอาว่ะคูณ50แตกทุกคนคูณ50แตกคูณ50แตกและไม่ใช่มีแค่คนเดียวด้วยนะนักล่าปลาฉลามทุกครับใน1หน้ากระดานสามารถมีถึง 2-3 คนนี่ไง2คนโผล่มาเพียบโอ้โหไม่ธรรมดาทุกคนครับตอนนี้เราลุ้นเข้าฟรีสปินค่ะอย่างเห็นฟีเจอร์ในฟรีสปินแต่ยังคิดว่าน่าจะเป็นสะสมตัวคูณนะในฟรีสปินเนี่ยถ้าเราตกปลาฉลามได้เรื่อยๆมันก็น่าจะสะสมไอฟรีไอตัวคูณให้นะทุกคนโอ้มีถึง3คนเลยทีเดียวทุกคนครับโอ้โหมีถึง3คนทีเดียวเลยทุกคนนะไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวต้องรอลงบนแพลตฟอร์มจริงทุกคนนะแล้วมาลุ้นกันว่าเกมมันเป็นยังไงนะทุกคนครับมันจะเกลือหรือไม่เกลืออ่ะเดี๋ยวเราลองเบ็ดบาทดีกว่าอันนี้เป็นเดโมนะทุกคนอ่ะไม่มีเบ็ด2แล้วกันมาเอาเบ็ดกลมๆจะได้ดูง่ายนี่สมมติสายทุนน้อยดูนะ
แน่นอนอยู่แล้วครับถึงเวลาเล่นจริงเราเล่นทุนน้อยอยู่แล้วทุกคนครับดูว่ามีโอกาสแตกได้ถึงขนาดไหนนี่ลงมาเถอะนักตกปลาโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยเมกาชาร์กฟีเจอร์คูณ16โอ้โหถ้าปลา5ปลาฉลาม5ตัวมันรวมกระดานใช่ไหมเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเมกาชาร์กฟีเจอร์ทุกคนฉลาม5ตัวเหรอฉลาม5ตัวแล้วมันรวบให้เหรอโอ้โหแต่เสียดายเมื่อกี้นักตกปลาไม่โผล่มาทุกคนครับนี่แล้วมันรวมให้ไหมมันรวมให้ไหมนี่ไงฉลาม5ตัวขึ้นไปทุกคนนะมันจะรวมตัวคูณให้ทุกคนครับมันรวมฉลามให้เป็นตัวใหญ่โอ้โหแล้วนักตกปลากูอยู่ไหนฮะโอ้โหเมื่อกี้แม่งคอมโบโคตรดีโอ้โหคูณ15คูณ15หลักสิบนี้จะเป็นฉลามบวกค้อนนะทุกคนครับมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะสลาม5ตัวรวมให้ด้วยทุกคนนะโอ้โหเกมนี้นี่คูณ10แต่พี่นักตกฉลามกูไม่ค่อยโผล่มาเลยดูมักจะโผล่เวลาไม่มีไอเนี้ยนั่นโผล่มาเวลาไม่คำนวณอ่ะทุกคนมาเถอะพี่โอ้โหยังไงโอ้โหดูไม่โผล่มาเลยทุกคนครับนักตกปลากูไม่โผล่มาเลยเนี่ยนั่นยังไงโอ้ดูมันเวลามันโผล่มาคนงี่เง่าเลยทุกคนโผล่มาได้กระจอกมากอย่าแบบเห็นอู้3คนนะบทจะโผล่มึงโผล่มาดูมันไอตอนทีเด็ดยังไม่โผล่อ่ะเออว่าไปแล้วฟรีสปินยังไม่ได้เข้าเลยทุกคนครับยังไม่ได้ลุ้นฟรีสปินเลยเนี่ยเอออยากลองดูข้างในครับทุกคนครับฟีเจอร์ฟิลิปปินเป็นยังไงฮะโอ้โหดูโคนนั่งโคตรแจ่มอ่ะโผล่มาดิพี่โอ้โหดูมันโผล่มาดิโอ้20โผล่มาไหมลูกโผล่มาไหมครับพี่โอ้โหแม่งเอ้ยนี่ถ้ามึงโผล่มาเมื่อกี้แตกเลยนะทุกคนครับโอ้โหมึงไม่โผล่มาเลยทุกคนเอ้ยไอเวเนยนั่นโผล่มาแล้วได้20บาทบับก็ให้ลิควินโอ้โหดูมันโผล่มาได้แบบกระจอกมากนั่นมาดิลูกมาดิลูกรอบนี้ต้องมานี่รวมให้แล้วโอ้โหมาไหมลูกอื้อหือดูมันดิโอ้โหรวมให้แหลมๆไม่โผล่มาเลยอ่ะอยากเข้าฟรีสปินครับตอนนี้อยากเห็นฟีเจอร์ในฟรีสปินครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะแต่บางคิดว่าน่าจะเป็นการแบบรวมตัวคูณให้นะในความคิดพี่บังนะคิดว่าน่าจะเป็นการรวมตัวคูณให้นะทุกคนครับนั่นน่าสนใจครับทุกคนครับเดี๋ยวรอลงแพลตฟอร์มจริงๆนะเราค่อยมาลองเล่นดูกับนักตกปลาทุกคนครับโอ้โหยังไม่เจอฟรีสปินว่ะเลยเชื่อเนโม่มันไม่มีให้ซื้อไงนี่ถ้ามีให้ซื้อนะซื้อแล้วทุกคนโอ้โหสเกตเตอร์2ตัวอีกอ่ะมาเหอะอยากเห็นโอ้โหแม่เจ้าอยากเห็นนะไม่ยอมมาโอ้โหดูโคตรเยอะเอาละดูดินักตกปลากูจะโผล่ไหมนั่นโผล่อ่ะรอบนี้ปาบก็ให้โอ้โหตามนี้ครับท่านผู้ชมอุ้ยนี่เปิดมาได้หัวคอนแม่งปาบก็ให้ตามนี้ครับท่านผู้ชมนี่ขยันออกเกมใหม่โคตรสำหรับค่ายอื่นไม่รู้ค่ายนี้โคตรขยันนี่มาอีกมาว่ะทุกคนค่ายอื่นไม่ทราบค่ายนี้ขยันออกซะเหลือเกินขอสเก็ตเตอร์สัก1รอบทุกคนนะฟรีสปินอยากเห็นครับอยากเห็นฟีเจอร์ในฟรีสปินครับทุกคนครับเราจะหมดไป100หมุนเลยนะทุกคนยังไม่เจอเลยฟรีสปินอ่ะเราจะลุ้นกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอฟรีสปินแล้วกันนะทุกคนครับปล่อยกันไปตามเนี้ยไอฟีเจอร์ข้างนอกนี้เราไม่ตื่นเต้นแล้วนะเราเริ่มรู้แล้วว่าเกมนี้จะแตกขึ้นอยู่กับอะไรนะทุกคนครับ
นะ1ก็คือคอมโบหยาบๆก่อนลุ้นว่านี่ลุ้นว่าปลาตัวแพงตัวถูกนี่คอมโบหยาบๆแล้วก็ให้มันสะสมรวบรวมแบบนี้แล้วก็นักตกปลามาตกฉลามแซ่บเข้าให้บัดเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าแตกนอกสเต็ปแตกนอกของเกมนี้จะประมาณนี้ทุกคนครับทีนี้ที่เราอยากรู้ก็คือในฟิลิปปินส์มันแตกต่างกับข้างนอกข้างในยังไงนะทุกคนนะตอนนี้นะสิ่งที่เราอยากรู้ทุกคนครับโอเครอลุ้นกันต่อตามใดยังไม่มามันต้องมาสักไม้ดิวะไอเรือโบ๊ทสามันเนี่ยเรือตกปลาเนี่ยสเก็ตเตอร์เนี่ยมาหน่อยเถอะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะนี่ลุ้นโอ้โหช่องเยอะขนาดนี้กูว่าต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละมาแล้วแหละยังอีกโอ้โหเอาช่องเยอะขนาดนี้กูว่าต้องมาแล้วแหละโอ้โหทุกคนครับโอ้โหกวนตีนกูซะเหลือเกินอุ้ยเน้นๆหว่า2ตัวคูณ8คูณ10บัฟเขาให้โอ้โหทำไมมันยากกว่าฟิตปิ่นเนี้ยเดโมเองอะไปครับทุกคนครับรอลุ้นกันต่อเดี๋ยวหมดอีก100หมุนนี้ถ้าไม่มาก็คือกูไม่รอนะทุกคนครับค่อยว่ากันตอนที่มาลงบนแพลตฟอร์มจริงๆแล้วกันเดี๋ยวจัดซื้อแบบโชว์ให้เลยมาปุ๊บเปิดตัวบนแพลตฟอร์มมากูซื้อโชว์ให้เลยทุกคนครับสำหรับเกมนักตกปลาฉลามทุกคนนะเฮ้ยมันนี่มีรวบรวมตัวคูณให้ด้วยทุกคนครับมันนะแฟบเขาให้นี่สวยงามนะเบ็ด2เนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้ประมาณ30บาทนะทุกคนครับถ้าเป็นบิ๊กวินนะข้างนอกนะทุกคนโดยเฉลี่ยนะยังไม่ได้ถึง100นะหลักร้อยยังไม่เจอนะอุ้ยรอบนี้ก็คูณดีนะเนี่ยประมาณ30เหมือนเดิมไหมนั่นเห็นป่ะยังไม่เจอนะประมาณ100ยังไม่เจอคนใหญ่จะเป็น30กว่าบาทนี่แหละทุกคนนี่รอบนี้นักตกปลา2คนรวมเบ็ดกันบาปก็ให้8บาทมีหมดทุกคนครับนั่น3คนก็มีนะยังไงเบาๆเหลือ50หมุนถ้า50หมุนนี้ยังไม่เจอฟิลิปปินส์กูเลิกแล้วทุกคนครับเดโมครับรอแพลตฟอร์มจริงๆแล้วซื้อแม่งโชว์เลยตอนนี้ลุ้นก่อนมาเหอะอยากเห็นยังอีกโอ้โหโอ้โหอีกหนึ่งลุ้นถ้าไม่มากูว่าผมไม่มาแล้วในรอบเนี้ยนั่นไงนาทุกคนครับเอาอีกหนึ่งรุ่นอีกอะติดๆกันเลยครับมึงไม่มารอบเดียวกันเลยวะโอ้โหมึงจะมารอบ2ตัวเพื่อสเก็ตเตอร์ถ้าเมื่อกี้มึงมารอบเดียวกันเลย3ตัวกูได้เข้าฟรีสปินแล้วเนี่ยโอ้โหเวรกรรมอีก40หมุนตรงนี้ทุกคนครับลุ้นกันว่าจะเจอฟรีสปินหรือไม่นะมาอีกหนึ่งรุ่นอีกแล้วคือรวมๆแล้วสเก็ตเตอร์เนี่ยถ้ามึงมาแค่ครั้งเดียวนะกูได้เข้าเลยเนี่ยโอ้โหรอดูอีกรอบนึงว่ารอบนี้จะได้เข้าหรือเปล่าสเก็ตเตอร์เนี่ยโอ้โหยังอีกกว่าทุกคนแม่งฟิลิปปินส์เข้ายากว่ะยากแต่เดโมเลยอะฟิลิปปินส์มายากตั้งแต่เดโมเลยอะทุกคนโอ้โหงานงอกอันเนี้ยตึงจัดโอ้โหนะลุ้นอีกอะยังไงยังลุ้นเหมือนเดิมว่าจะได้เข้าฟิลิปปินส์หรือเปล่าโอ้โหยังอีกทุกคนครับเดี๋ยว20หมุนนี้ไม่มากูพอแล้วทุกคนเลยค่อยไปเจอของจริงแล้วเดี๋ยวกูซื้อให้ดูเลยมีแน่นอนทุกคนครับของจริงมีซื้อแน่นอน PG แม่งเป็นเกมค่ายที่เน้นให้ซื้อทุกคนโอ้โหดูฉลามกูโคตรเยอะคูณ19เอาละเว้ยเฮ้ย
บัฟก็ให้นี่ประมาณนี้นะทุกคนยังไม่ได้เกินร้อยนะส่วนใหญ่วิกวินจะอยู่ที่30-40นะทุกคนครับยังไม่ได้เกินร้อยนะไม่มั่นใจว่าฟรีสปินเขาจะเป็นแบบนี้ไหมนะหรือจะเป็นสุ่มเปิดหมุนปลาฉลามให้มากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนคล้ายๆเกมต้นไม้อะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะพอเข้าไปในฟรีสปินอ่ะอยากรู้ไงแม่งมันไม่ยอมมามันมากูจบไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยครับรอลงแพลตฟอร์มจริงแล้วเดี๋ยวเราซื้อกันเลยก็ได้ถ้ารอบนี้ไม่มาอีกก็ยอมนะทุกคนนะนั่นแม่งไม่มาจริงว่ะกูยอมแล้วทุกคนโอเคพอเท่านี้ดีกว่าทุกคนครับวันนี้ก็ถือมารีวิวเกมใหม่ชื่อเกม Shark Hunter ทุกคนครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับผม